始终无悔，矛盾情绪也摇摇欲坠，红绿灯像眼泪闪烁在我心扉，原来时间偷走了花开，像无声的独白，翩翩心跳把从前ไม่มีใครถามอะไรผมและผมเองก็ไม่เคยถามตัวเองคุณดื่มข้าวกาแฟจริงๆเหรอที่คุณบอกว่าอยากกินร้านนี้มากคิดไม่ถึงเลยว่าจะเป็นร้านข้างทางนี่ไม่ใช่ร้านข้างทางธรรมดานะรถขายอาหารนี่ดังมากด้วยไม่มีเวลาที่แน่นอนในการขายขายแค่วันละ50ชุดขายหมดก็คือหมดเลยถือว่าเราโชคดีนะมาแล้วก็ได้กินเลยไม่ขนาดนั้นมั้งก็แค่ยากิโซบะไม่ใช่เหรออย่าดูถูกอาหารธรรมดาการปรุงอาหารง่ายๆให้มันอร่อยนี่แหละที่ยากละคุณดูเส้นนี่ผัดด้วยไฟแรงซอสปรุงรสเข้มข้นเส้นหนึบหนับมากนุ่มกำลังดีทั้งยังมีกลิ่นกระทะที่เพิ่งทำเสร็จใหม่ๆนี่แหละของดีละทำไมก่อนหน้านี้ถึงไม่รู้ว่าคุณเล่นคำเก่งแถมยังกินเก่งซะด้วยพอเป็นเรื่องกินคลังศัพท์คุณก็เด่นขึ้นเลยไม่ช่วยลองสักคำสิจริงๆนะอร่อยมากเลยอะเป็นไงบ้างใช้ได้นี่ค่อยๆก็ได้ไม่มีใครแยกหรอกกินจนปากเปื้อนแล้วมารอให้ผมเช็ดให้เหรอฉันเข้ามาแล้วอยู่ตรงไหนอ๋อเห็นแล้วล่ะได้เดี๋ยวลองหาดูบ๊ายบายเย่หานหายไปไหนกันนะไม่เจอตัวทั้งวันเลยคุณพูดถึงผมเหรอฉันตกใจแทบแย่เย่หานที่ว่าสมควรตายเขาหมายถึงผมสินนะคุณระวังหน่อยได้ไหมคุณมาอยู่ที่นี่ได้ไงผมยังไม่ได้ถามเลยว่ามาทำลับๆล่อๆที่นี่คุณผูกชุดดีๆก่อนได้ไหมผมใส่เสื้อผ้าแล้วจริงๆคุณดูสิคุณยังไม่ได้บอกผมเลยทำไมถึงแอบนินทาผมลับหลังใครนินทาคุณกันคุณฟังผิดแล้วฉันชมคุณนะชมว่าคุณน่ารักผมไม่เคยเดินบนเส้นทางน่ารักเลยนะพวกเขารออยู่คุณรู้สึกบ้างไหมพอยืนตรงนี้เหมือนเวลาเดินช้าลงคุณเคยได้ยินคำพูดหนึ่งไหมถ้าคนคนหนึ่งมองดูท้องฟ้าใบไม้ร่วงสายน้ำไหลและดอกไม้ไฟแล้วสัมผัสถึงความโรแมนติกในเรื่องเหล่านี้ได้แบบนั้นชะตาก็ทำอะไรเขาไม่ได้งั้นในเมื่อเราก็เห็นท้องฟ้าใบไม้ร่วงสายน้ำไหลโชคชะตาก็ทำอะไรพวกเราไม่ได้แล้วล่ะสิคุณแข็งแกร่งขนาดนี้โชคชะตาทำอะไรคุณไม่ได้อยู่แล้วล่ะเฮ้ยพูดจาให้ดีๆนะผมพูดจริงนะผมมองจริงๆว่าโชคชะตาจะทำอะไรคุณไม่ได้ต่อให้คุณอายุ70 80ก็จะเป็นคุณยายที่แข็งแกร่ง
าฉันแก่แล้วฉันกลับไปบ้านไปเก็บชายืนตากแดดนั่งอยู่หน้าบ้านกับสามีมองพระอาทิตย์ตกดินรอหลานๆกลับมาจากโรงเรียนมากินข้าวได้สิได้อะไรของคุณเกี่ยวอะไรกับคุณด้วยถ้าเกิดว่าหลานของคุณเป็นหลานผมด้วยล่ะดอกไม้ไฟก็ได้เห็นแล้วอะคุณเขียนสิยังไม่เขียนอีกถ้าอยากจะเขียนก็ต้องหาที่รองเขียนก่อนสิมาสิลังเลอะไรอีกรีบเขียนสินี่ก็ดึกมากแล้วเรากลับกันเถอะความลังเลของผมมันหมดลงแล้วฮะคิดออกหรือยังน่ารักเกินไปแล้วอ่ะแล้วจะคิดออกหรือยังอ่ะสี่คำที่ห้ามพูดก็คือคิดออกหรือยังไม่งั้นเธอรู้สึกยังไงกับเขาหรือเปล่าล่ะรู้สึกแบบผู้ชายผู้หญิงบ้างไหมอย่างเช่นใจเต้นใจเต้นเหรอมีเร็วๆๆๆแล้วๆๆก็มีวันนึงวันนั้นทั้งวันฉันอารมณ์ไม่ดีสุดๆเลยตอนกลางคืนอยู่ๆเขาก็โผล่มายืนอยู่หน้าฉันน่าจะเป็นตอนนั้นนั่นแหละทุกครั้งที่ฉันอารมณ์ไม่ดีเขาก็มักมีวิธีทำให้ฉันยิ้มได้โดยไม่ต้องฝืนI'm not afraid to die
ว่าเธอรู้สึกกับเขาแบบความรักหรือว่าเป็นแค่มิตรภาพมิตรภาพเหรอไม่ใช่แล้วรู้สึกแบบไหนล่ะฉันก็แค่ไม่อยากให้เรื่องพวกนี้มากระทบเราสองคนฉันไม่อยากให้เราสองคนต้องอึดอัดผมไม่กลัวอึดอัดก็เพื่อให้ความสัมพันธ์ของเราดูอึดอัดสักหน่อยผมก็เลยจูบคุณฮะที่จะบอกคือคุณห้ามทำเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นเด็ดขาดผมไม่อยากให้ความกล้าที่รวบรวมได้นั้นสูญเปล่าเพราะผมไม่อยากกลับไปคบกับคุณเหมือนเมื่อก่อนและผมก็ไม่อยากเป็นแค่เพื่อนที่ดีของคุณด้วยถ้าเป็นแบบนี้แล้วต้องเสียคุณไปผมยอมเสียคุณไปก็ได้ถ้าคุณกลัวว่าจะเสียผมไปคุณคิดดูดีๆไม่ต้องรีบผมให้เวลาคุณคิดออกหรือยังเพิ่ง10วิเอง10วิยูเซนโบวิ่ง100เมตรได้เหรียญทองไปแล้วเด้อเซลล์สมองฉันไม่ใช่นักวิ่งนี่งั้นแสดงว่าผมจะมีหวังอยู่บ้างฉันไม่ได้หมายถึงฉันให้คุณออกไปเหรอเอาละฉันยังสับสนน่ะได้ค่อยๆคิดเถอะผมจะรอคำตอบทางเธอผมกลัวว่าจะถูกปฏิเสธอีกผมกลับไปก่อนดีกว่าฉันจะให้คำตอบผมทายถูกแล้วใช่ไหมหลายวันมานี้ฉันคิดอยู่ตลอดแต่ก็คิดคำตอบไม่ออกเลยดังนั้นไม่มีคำตอบมันก็คือคำตอบไหมนะเป็นเพราะเจ๊เฉิงใช่ไหมฉันชัดเจนดีฉันกับเขาไม่ใช่การชอบเหมือนอย่างเมื่อก่อนอีกแล้วถึงฉันจะเคยชอบเขาแต่เขาชอบเพื่อนที่ฉันรักที่สุดเพื่อนที่เขารักที่สุดเคยชอบฉันก็เหมือนกับที่คุณพูดสถานะของพวกเรานั้นช่างชวนให้รู้สึกเศร้าน ี่ก็คือเหตุผลที่คุณปฏิเสธผมสินะฉันยังไม่เข้มแข็งพอที่จะทำใจได้เร็วขนาดนั้นและยอมรับทุกอย่างได้ในทันทีฉันต้องการเวลาเข้าใจขอโทษนะจะว่าไปแล้วความปรารถนาคุณในวันนั้นเป็นจริงหนึ่งในสามส่วนแล้วแล้วคุณว่าบ้างถ้าตอนนั้นผมจูบคุณจริงๆก็คงจะดีใช่ไหมฉันไปก่อนนะไม่ต้องดื่มแล้วนายเมาแล้วนะขอซบแป๊บนะขอบใจอ
脚步追着秒针，甘愿在คุณมาได้ไงเขาเรียกผมมาคุณดื่มเยอะไหมฉันไม่เลยนั่นก็มีแค่เขาที่ดื่มเยอะเขาวันนี้ไม่ค่อยสบายใจแล้วที่เขาเศร้าแบบนี้คุณเสียใจด้วยไหมNo matter how long, no matter how far, I'll rewrite a fairy tale you wish. 未说出的话，哪怕就一次，不顾一切表达。No matter how hard, no matter.ผมยังไม่มีสิทธิ์ไปบอกคุณว่าอยากให้ใครซบไหล่เพราะคุณยังตัดสินใจไม่ได้แต่ผมไม่ปล่อยไปหรอกนะถึงไม่ยอมก็ต้องทนนายโอเคไหมฉันงั้นคุณก็ทนต่อไปเถอะ